็สวยคนนี้เขาเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะอยากขึ้นสวรรค์ค่ะขอบคุณมากครับอีกสักท่านแล้วกันนะครับผมพี่ผู้ชายท่านนี้แหละครับคิดว่าทำแล้วมีความสบายใจครับก็เลยทำแล้วรู้สึกดีเห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยชอบทำบุญกันมากขนาดไหนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเชื่อเลยนะครับว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจเชื่อว่าเวลาเราทำบุญแล้วเนี่ยเราจะดวงดีสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่าความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาซึ่งความเชื่อแล้วความศรัทธาเนี่ยแหละคือแหล่งรายได้มหาศาลของพวกเราลองสังเกตดูสิครับวัดดังๆที่คนแห่ไปเยอะๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่ออะไรบางอย่างครับเขาเชื่อว่าวัดนี้มีของขลังที่ดีเชื่อว่าวัดนี้มีเกจิดังเชื่อว่าให้หวยแม่นหรือแม้แต่ทราบซึ้งในการฟังเทศที่เชื่อว่าฟังแล้วเนี่ยจะได้บุญมากวันที่เรากล่าวไปเนี่ยครับจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยให้ขอสกอสาธุของเราดูแลของพวกเราเจ๋งหรือเปล่าครับเจ๋งหรือเปล่าเจ๋งหรือเปล่าจากที่ทุกท่านได้รับชมโชว์เรียลของบริษัทเราไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เนี่ยเราได้ยกโรลโมเดลวัดภูมิรามวัดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตอนนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสถึงประสบการณ์แห่งศรัทธาค่ะที่เชื่อว่าทุกคนไม่เคยสัมผัสมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะและก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาที่นี่เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนกับบริษัทของเราเนี่ยอย่างที่ไม่มีใครรู้ตัวผ่านการบริจาคแลกกับไอเทมพุทธแฟชั่นที่ทุกคนอยู่ในมือแบบที่ผมใส่อยู่นี่นะครับซึ่งมูเชนไดส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้เนี่ยมีพากันเนี่ยพวกเราเนี่ยจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนทำบุญกันเนี่ยไปสร้างศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ให้กับวัดภูมารามซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันพนมมือขึ้นมาครับพี่ๆน้องๆทุกคนกล้องฮะเราเก็บไปนะครับพนมมือฮะพนมมือขึ้นมาพนมมือหน่อยเดี๋ยวจะนับ3 2 1ให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าสาธุนะครับ3 2 1สาธุและยอดที่ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ให้กับวัดภูมิรามนะคะรวมทั้งสิ้นมาดูกันครับว่าเท่าไหร่27,32,567 บาทค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นห้างหุ้นส่วนสาธุของเราสามารถที่จะดึงพลังศรัทธาของทุกคนมาให้บูสต์บุญกันได้อย่างเต็มที่จนมันกลายเป็นเงินทำบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดนี้ยอดเลยครับผมสุดยอดขอเสียงปรบมือกันอีกครั้งได้ไหมฮะโอกาสดีอย่างนี้จะชวนทุกท่านนะครับผมมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับผมแก่ความสำเร็จในครั้งนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อการเปิดตัวของขอจกสาธุอย่างเป็นทางการนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะร่วมยินดีกับพวกเรานะครับพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวเรามาลุกเขาดาวไปด้วยกันนะครับ5 4 3 2 1สุดยอดแล้วก็ชอบตัวเลขเมื่อกี้ถ้าไหร่นะ27ล้านกว่าให้มาฮะใช่ครับตัวเลขนี่จริงแล้วมีความหมายด้วยนะใช่มั้ยฮะใช่แล้วนั่นก็คือวันที่27เดือน3ปีนี้2567นะฮะอีกเพียง2วันก็จะได้รับชมกันแล้วนะครับกับซีรีส์จาก Netflix สาธุเออนี่แหละได้คุยกับ3ผู้บริหารแน่นอนแต่นอกจาก3ผู้บริหารนะวันนี้เรามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังบุคคลสำคัญครับที่นิรมิตเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันในอีก2วันในเท่านั้นเลยนะครับต้อนรับมาเลยนะครับกับผู้กำกับซีรีส์สาธุนะครับคุณแจ็ควัฒนพงษ์วงวันขอเสียงปรบมือด้วย
จอยจอยจอยเชิญนั่งได้เลยเชิญนั่งได้เลยทุกท่านครับโอ้ยเฮ้ยแต่เป็นการเปิดที่เก๋มากผมเชื่อว่าคุณเลนจริงนะอินสุดๆนะชอบมากอ่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามพี่แจ็คก่อนเลยนะครับพี่แจ็คในฐานะผู้กำกับนะฮะโอ้โหคือต้องบอกว่าทุกคนตอนนี้ได้ดูเทรลเลอร์กันหมดแล้วเป็นกระแสมากแล้วก็อยากจะรู้แล้วเอ๊ะนี่มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวความเชื่อความศรัทธาในแง่แล้วก็เกมเนี่ยฮะที่เขาทำธุรกิจด้วยกันสตาร์ทอัพ NFT เนี่ยแล้วก็คราวนี้ธุรกิจมันก็ล้มไม่เป็นท่ากลายเป็นแบบหนี้ก้อนโตมากๆเลยเขาเลยพยายามจะหาเงินมาใช้หนี้ให้เร็วที่สุดก็เลยไปเห็นช่องโหว่ของธุรกิจเกี่ยวกับความศรัทธานี่แหละก็คือการเข้ามาทำวัดมาบริหารวัดด้วยใช้ความศรัทธาคนกับศาสนาพุทธแล้วก็พุทธภาณที่แบบในการหาเงินตรงนั้นมาใช้หนี้ให้ตัวเองและปรากฏว่าพอทำไปก็เลยรู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมสิ่งนี้ได้แต่พอถึงเวลาจริงๆอะครับเขาไปทำแล้วมันแบบโกโซบิทขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาต่างๆนานาใช่ครับทีก็ต้องรอติดตามในเรื่องใช่ครับแต่แล้วไอเดียของเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากไหนกันยังไงครับแชร์ให้ฟังหน่อยครับพี่แจ๊คก็จริงๆไอเดียมันก็เกิดตอนที่เราเด็กๆนะฮะก็พี่เด็กๆใช่ครับเด็กๆก็ผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้เหมือนกับเห็นวัดในหลายรูปแบบทั้งวัดที่อยู่แบบธุรกันดารเลยวัดที่เป็นวัดป่าวัดที่อยู่เป็นวัดบ้านที่ตอบสนองคนเมืองอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยเหมือนกับได้ซึมซับผ่านทั้งโรงเรียนด้วยที่เรียนวิชาพุทธศาสนาตั้งแต่แบบป.1จนถึงม.6โดยหลักสูตรแบบเดียวกันเลยฮะก็เลยเริ่มแบบเหมือนกับซึมซับขึ้นมาแล้วพอถึงวันนึงที่เรารู้สึกว่าสังคมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมีการแบบเหมือนกับยอมรับความคิดที่หลากหลายมากขึ้นคำถามที่เราเคยตั้งไว้ตอนเด็กๆที่เราเห็นกับการเปรียบเทียบของวัดตอนนั้นนะครับมันเลยเป็นผุดเป็นไอเดียขึ้นมาแล้วก็เคยลองเขียนไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วทำแล้วก็ได้ลองแบบดีเวลลอปขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เป็นไอเดียนี้ครับเอาเป็นมุมมองจากคำถามจากเด็กๆเลยใช่ครับซึ่งมุมมองนี้มันเป็นมุมมองที่เราแบบเหมือนกับเห็นมีข้อสงสัยขึ้นมาข้อนึงอ่ะแล้วเราก็เลยพยายามจะตั้งคำถามเกี่ยวกับพุทธภาณิชย์แหละแต่มันไม่ใช่เป็นการแบบเหมือนกับด้วยการตั้งต้นนะมันไม่ใช่เป็นการไปโจมตีศาสนาแต่เป็นแค่เราลองแบบหาแองเกิลอะไรบางอย่างในการมองสิ่งนั้นดูว่าถ้าเกิดมีคนที่ไม่ดีมีความคิดที่ไม่ดีเราไปเห็นช่องโหว่ตรงนั้นแล้วก็เอาหาผลประโยชน์ตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่หรือเปล่ากลุ่มคนที่ไม่ดีรอดูในซีรีส์แต่จริงๆแล้วคือไม่วันนี้เราจะไม่มาพูดว่าอันไหนดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะเหมือนจะต้องไปหาคำตอบอยู่ในซีรีส์นี่เองใช่ครับนะฮะอ่ะคุยกับผู้บริหารมาดีกว่าคุยกับผู้กำกับแล้วนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยว่ารับบทเป็นอะไรยังไงบ้างเริ่มจากมุมนู้นก่อนเลยเจมส์ผมเจมส์พี่เจมส์ครับเจมส์พิยดลนะครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นวินครับซึ่งตัววินเนี่ยคือก็เป็นหนึ่งในเพื่อนกลุ่มกัน3คนเนี่ยแหละครับผมโดยตัววินเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนมันสมองของกลุ่มครับผมฟังชั่นอลคือจะเป็นแบบเหมือนเป็นเฮดเป็นคนคิดอะไรทุกอย่างเนี่ยวิธีการประมวลผลวิธีการประมวลผลของตัววินเนี่ยครับมันจะมีความเป็นแบบเทคการซึ่งมันก็จะแบบร่างกายประมวลผลไม่ค่อยทันอะไรนะครับผมใช่แล้วก็จะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตประมาณหนึ่งเนี่ยครับโอเคพี่วินนะจากพี่วินมาน้องแอนดี้บ้างค่ะก็แอนดี้นะคะรับบทเป็นเดียค่ะก็เดียจะเป็นเหมือนคนแบบครีเอทีฟดีไซน์ของกลุ่มค่อนข้างที่จะเป็นอินโทรเวิร์ตมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าดูในซีรีส์จะดูว่าแบบเดียไม่ค่อยบอกความรู้สึกตัวเองจะดูแบบปิดๆนิดนึงค่ะแล้วก็รักเพื่อนมากค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแน่ใจหรออะไรเงี้ยค่ะเดียก็รับทำทุกอย่างค่ะก็ say yes ตามไปด้วย say yes ตามเพื่อนตลอดค่ะโอเคพีทพีทบ้างครับพีทครับแล้วบทเป็นเกมนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจอันแรกที่จับเพื่อนทั้งหมดนี้มารวมตัวกันแล้วก็เป็นคนแรกเลยใช่คือเขาจะเป็นคนที่เหมือนเป็น CEO ของบริษัทคือเป็นคนที่รับวิชั่นจากวินเนี่ยแล้วก็ไอเดียของเดียมาเนี่ยแล้วเขาเป็นคนลงมือทำ คนดีลกับผู้คนลงไปจัดการบริหารวัดต่างๆใช่โอเคนะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจรับเล่นอยากถามเลยว่าหมายถึงว่าตอนที่ติดต่อมาแล้วเรารู้สึกยังไงมันคือดูเหมือนห่างไกลเราพอสมควรแล้วมันดูเหมือนต้องทำกันท่านเยอะอะไรเงี้ยทำไมแต่ละคนถึงเลือกที่จะรับเล่นขอเป็นพี่เจมส์ก่อนละกันคือจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอยู่แล้วอย่างแรกเลยเนาะแล้วก็อันนี้ไกลมากใช่เขาแบ็กไปก่อนเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาติดต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องย่อนะยังไม่ขึ้นสกรีนเทมแล้วก็เป็นวันที่รับเลยครับรับเลยรับเลยคือเรารู้สึกว่า
การที่มีคนหยิบประเด็นเรื่องนี้มาพูดซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยมีคำถามอยู่แล้วมาตลอดเนี่ยครับผมเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะได้มีการเล่าถึงเรื่องเนี้ยมันคงไม่ได้มาบ่อยๆกับอีกอย่างนึงคือเรารู้สึกว่าพอเราเห็นตัวเรื่องย่อทั้งหมดเห็นแมสเสจที่เราพยายามสื่อสารไปผมรู้สึกว่ามันคงเป็นเกียรติมากมันคงเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่สื่อสารแมสเสจนี้ออกไปครับผมก็เลยรับเลยเหตุนึงก็คือผมรู้สึกว่ามันคงเป็นเกียรติมากมันคงเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่สื่อสารแมสเสจนี้ออกไปครับผมก็เลยรับเลยเหตุนึงก็คือมีคำถามนี้ในใจเช่นเดียวกันเหมือนกันใช่ๆๆโอเคครับพี่พีทฮะครับเราล่ะทำไมถึงรับเล่นของผมมาตั้งแต่บทยังเขียนไม่เสร็จนะฮะเฮ้ยละฮะโอเคปรับด้วยปรับมีการปรับเออของผมเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าตอนที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาครับเขาจะเล่าผ่านมุมที่เป็นพระซะเป็นส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องแรกที่เล่าในมุมเป็นคนนอกเข้ามาซึ่งมันถือว่าแปลกใหม่มากๆแล้วผมเลยคิดว่าบทเนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่เล่นมันไม่น่าจะกลับมาแล้วแหละมันไม่น่าจะมีงานที่คิดในมุมนี้อีกก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องของศาสนามันโจทย์ของศาสนาคือทุกศาสนาอยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะฮะแต่ว่ามันมีคนมาใช้ช่องโหว่พวกนี้ผมเลยรู้สึกว่าเออมันสำคัญถ้าเราจะเป็นคนที่ช่วยพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทุกคนมาช่วยกันจับสังเกตหน่อยว่ามันมีอะไรผิดเกิดขึ้นที่ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยมันเกิดเรื่องฉาวโฉดต่างๆเลยรู้สึกว่าเออคงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเป็นส่วนร่วมให้เกิดโอเคการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโอเคครับผมมาที่แอลลี่บ้างรับไหมรับไหมมาตอนนี้ตั้งแต่ยังไม่เลือกเลยโอ้โหรับก่อนเลยยังไม่เลือกเลยยังไม่ได้เดเวลลอปเองครับตาตอนนี้แต่ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องสาธุเป็นเรื่องแรกของแอลลี่เลยค่ะที่เป็นนักแสดงนำจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้มี experience เยอะขนาดนั้นในการแสดงแล้วก็หนูพูดออฟการรับเล่นมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าก็มีติดต่อมาแต่เราก็แบบแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบอยากได้บทที่ challenging มากๆอยากได้เนื้อเรื่องที่แบบเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีก็พี่แจ๊กก็ติดต่อมาแล้วหนูก็ได้อ่านแล้วหนูก็แบบโหอะไรขนาดนั้นอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามัน challenging ค่ะแล้วนี่เป็นคนที่ชอบ challenge ตัวเองในอะไรที่แบบไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วและการที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็คือรู้สึกว่าหลายๆสกิลของตัวเองได้เพิ่มขึ้นมากๆและได้เจอพี่ๆที่น่ารักมากๆในกองแล้วก็ได้แบบว่า make new ชอบมากชอบนี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะขับกันแล้วยิ้มกันแล้วมีเล่นสนายกันแล้วได้ new experience เยอะมากๆค่ะก็เลยดีใจที่ได้รับโอกาสนี้มากๆเลยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหน่าติดตามมากๆมาที่พี่พีทบ้างนะครับการเตรียมตัวเป็นไงบ้างก็เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆเรื่องนี้ตอนแรกเราก็มีการเวิร์คช็อปร่วมกันเนาะแล้วก็มีเคสพิเศษนิดนึงคือผมกับเจมส์ฮะเดินทางไปต่างประเทศฮะนะครับไปญี่ปุ่นครับไปเที่ยวเราไปดูวัดที่ญี่ปุ่นครับไปจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอไปทำกันบ้านใช่เราก็อยากรู้ว่าเออแต่ละนิกายเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเอาอะไรวางไว้ตรงไหนคนเขาเป็นยังไงเผื่อเราจะยืมหลายๆเอเลเมนต์ต่างๆเนี่ยมาใช้พัฒนาตัวละครเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยดูพุทธศาสนานิกายอื่นๆใช่ใช่ครับโอ้โหโอเคแล้วแต่ว่าฟ้าโมไม่ได้แค่เป็นนักแสดงมีอีกบทบาทหนึ่งด้วยสำคัญด้วยที่เราทำเช่นเดียวกันในซีรีส์เรื่องนี้ก็จริงๆทำพวก composing score ในเรื่องนี้แหละครับก็มีทำร่วมกับคุณบีที่อยู่ข้างล่างมีคุณอาเจที่อยู่ข้างล่างด้วยก็เป็นทีมว้าวใช่ครับก็คือเพลงที่เราจะได้ยินในเรื่องใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สุดยอดปรบมือกับพี่พีทหน่อยนะขอบคุณครับและความสามารถจริงๆรอทั้งติดตามชมแล้วก็รอฟังกันด้วยเลยนะครับผมอ่ะมาที่แอลลี่บ้างเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็รอที่จะรับบทท้าทายแบบนี้มานานแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็จริงๆด้วยคาแรคเตอร์ของเดียค่ะเดียจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรเรื่องศาสนาอยู่แล้วเหมือนจะไม่มีแบ็คกราวด์หรือก็จะเข้าไปแบบงงๆอะค่ะตามเพื่อนหนูก็งงอยู่แล้วในชีวิตจริงก็เลยคิดว่าแบบหนูก็ไม่ได้มีความรู้เยอะมากขนาดนั้นแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นพอยท์ที่ดีว่าแบบเราเข้าไปในกองเราไปเรียนรู้แอสเดียเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเรื่องศาสนาหนูก็เลยเรียนแบบว่าในเซตเลยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องการแสดงก็คือเรื่องโทนมั้งค่ะที่ต้องเปลี่ยนเยอะมากเรื่องโทนการพูดหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดียจะเป็นคนที่เท่ๆนิดนึงแล้วก็มีความแบบเฮ้ยเออก็ได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะมีความเท่ๆแล้วก็แบบ
คอมคอมนิดนึงอะค่ะเลยต้องใช่ค่ะแล้วด้วยความที่ไอที่เป็นคนที่แบบนี่นะนี่นะนี่นะก็เลยต้องเปลี่ยนเรื่องโทนมากที่สุดค่ะซึ่งพี่แจ็คก็จะคอมเมนต์บ่อยเดี๋ยวให้กลับมาเป็นเดียกลับมาเป็นเดียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดียจะไม่มีโทนแบบนี้อ๋อฮะมันก็คืออีกหนึ่งความท้าทายแหละที่มันก็ไม่ได้ตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเราเนาะโอเคขอบคุณแอดลี่ครับเจมครับผมของผมแบ่งหลักๆเป็น2อย่างอ๋อฮะมันก็คืออีกหนึ่งความท้าทายแหละที่มันก็ไม่ได้ตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเราเนาะโอเคขอบคุณแอดลี่ครับเจมครับผมของผมแบ่งหลักๆเป็น2อย่างแล้วกันคือเรื่องตัว mindset ตัวละครกับเรื่องphysical หรือว่า expression ที่มันออกมาผมพูดถึงเรื่อง expression ก่อนแล้วกันคือแบบอย่างที่บอกว่าพอตัววีมันเป็นเหตุการณ์มากแล้วมันมีความพูดเร็วหรือว่าร่างกายมันไม่ทันเงี้ยสิ่งที่ต้องพยายามมากคือการแบบเร่งสปีดการพูดให้มันเร็วขึ้นตอนนี้เราก็พูดเร็วเหมือนกันนะปิดๆนะครับหรอฮะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือแล้วคือผมอ่ะจะเป็นคนที่แบบเป็นภูมิแพ้เกือบตลอดเวลาด้วยเวลาพูดแล้วมันจะมีความชัดค่อนข้างแบบค่อนข้างแอบจะไม่ชัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่อันเนี้ยลำบากแต่ว่าก็สนุกดีครับกับการที่แบบต้องมาพูดแบบพูดเร็วร่างกายเหมือนหัวต้องมวนผลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้คืออย่างแรก แล้วก็อย่างที่สองเรื่อง mindset คือผมเป็นคนที่เจอพี่พีทบ่อยอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนคอยปรึกษากันเรื่อง business ทำ business กันบ้างอยู่แล้วแต่พอเรามารับเรื่องเนี้ยระหว่างที่แบบนัดพี่พีทไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมองในมุมมองที่แบบมันเหมือนเป็นออโตเมติกไปแล้วนะว่าเฮ้ยมึงร้านนี้แม่งกี่ซีดวะทาร์เก็ตแม่งเป็นใครวะแล้วแบบส่วนใหญ่คนหนึ่งนั่งกี่นาทีเทรนเนอร์เราได้กี่หัววะฟูดคอร์ทไม่ต้องอะไรไงคือพยายามมองเรื่องเป็นบิสเนสเอาจริงเราเคยคิดว่าเราจะนั่งทำบิสเนสด้วยกันด้วยนะเพื่อที่แบบไหนลองดูฟังก์ชันอลแต่ละคนดีว่าถ้าสมมติเรามาทำงานด้วยกันจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นไงมันจะรันได้ไหมแล้วมันจะแบบมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเราก็คุยอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยซึ่งหมายถึงว่ามาจากการที่เรารับบทนี้ก็เลยต้องมีการคุยอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะใช่ครับคือแต่ก่อนก็คุยบ้างแต่แบบมันแค่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมาจิ้มกันถึงขนาดนี้เนาะแต่ตอนนี้เหมือนแบบพอมาเป็นพาร์ทเนอร์พอเจ้าพอสาธุแล้วก็ต้องมีการคุยเป็นฟิลแบบบิสเนสมากขึ้นใช่เดี๋ยวซีรีส์ฉายเสร็จเดี๋ยวว่าจะทำแบรนด์ออกมาไอ้จ้าปังเลยใช่เฮ้ยที่จริงเราคิดชื่อแบรนด์กันไว้แล้วด้วยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนี่อย่ามาสวมรอยเปิดแล้วก็แถลงนะฮะเนี่ยที่มานี่มารอฟังด้วยเลยไปไอ้จ้าขนาดนั้นเลยเหรอแอนลี่เราต้องชุบทายอินของตัวเองด้วยนะนี่เขาแบบนี่รวมกันอ๋อรวมกันด้วยไม่รู้รวมได้หรอไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็ไม่รู้อย่างนี้อยู่ด้วยใช่ไหมโอ้ยดีมากดีมากแต่นี่แหละคือแบบความตั้งใจของแต่ละคนที่ทำการบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็แบบในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งไปทริปไปเที่ยวถึงระดับเป็นทัศนศึกษาไปเลยทีเดียวนะฮะกลับมาถามพี่แจ็คถึงความท้าทายในการกำกับเรื่องนี้จริงๆแล้วทราบว่านี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าหนังลองฟอร์มแรกของพี่อะว้าวเป็นไงบ้างครับมีความท้าทายอะไรบ้างก็จริงก็ท้าทายมากว่าพอเป็นลองฟอร์มก็จะต้องใช้เวลาในการเหมือนกับผูกเรื่องให้อยู่ในเส้นเรื่องเดียวกันค่อนข้างเยอะแต่ข้อดีของลองฟอร์มก็คือเราสามารถที่จะแตกขยายพล็อตแล้วก็ซับพล็อตไปได้ตอบสนองกับโจทย์ที่เราหรือประเด็นที่เราอยากจะเล่าอะครับแล้วก็พอนี่เป็นประเด็นที่มันใกล้ตัวอย่างพุทธศาสนาก็เป็นประเด็นที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาแบบมากกว่า 2,000 ปีครับแล้วก็ต้องทำการบ้านเยอะมากก็ต้องมีการแบบรีเสิร์ชเยอะมากทั้งกับตัววัดเองหรือกับตัวบุคคลเองที่อยู่ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบของวัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็เลยพอเราได้มาเขียนบทนี่เราก็เลยต้องเหมือนกับมีทีมเขียนบท5คนซึ่งเยอะมากแล้วก็เพราะว่าเป็นซีรีส์มี9ตอนก็เลยต้องแบบใช้คนเขียนบทที่เยอะแล้วก็พยายามใช้คนเขียนบทที่มี2 generation นะครับเพื่อรวมกันให้มีมุมมองกับศาสนาพุทธหรือมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจหรือมุมมองเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้นครับโอ้โหไม่ง่ายเลยเนาะผมมันก็ว่าด้วยเรื่องนึงแต่เรื่องศาสนาอยู่ซึ่งโอ้โหประวัติศาสตร์ยาวนานนะฮะทำกันบ้านอย่างหนักเลยนะครับอ่ะก็ได้พอเห็นภาพว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะเป็นเล่าในแง่มุมเรื่องความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะของคนไทยนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่เหล่านักแสดง3ท่านตอนนี้มีนักแสดงร่วมด้วยวันนี้ใช่มั้ยฮะอ่ะขออนุญาตให้ทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนต้อนรับเลยนะครับเพราะนี่คืออีกนักแสดงนะฮะที่มาร่วมพี่ปั๊บพัชชัยขอเสียงปรบมือด้วยตอนนี้พี่เพชรเผ่าเพชรครับและตอนนี้พี่ติ๊กชันโรงสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอเรียนเชิญนั่งได้เลย
ิญเลยฮะเต็มพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วมาพูดคุยกันเลยนะครับกับอีก3ท่านที่ทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะซีรีส์จาก Netflix สาธุนะฮะขออนุญาตให้พี่ปั๊บครับแนะนำก่อนเลยฮะแนะนำตัวแนะนำบทฮะครับสวัสดีครับผมปั๊บนะครับรับบทเป็นพระดลครับเห็นมีมกันเยอะนะสิใช่ไหมฮะมีมคืออะไรนะฮะบวชปุ๊บเป็นพระปั๊บเดี๋ยวเราคุยกันพี่ป๊าขอบคุณครับเพชรครับครับผมเพชรเข้าเพชรครับก็รับบทเป็นพระเอกชัยครับผมเป็นพระเลขาของเจ้าวาดหลวงพ่อกิ้วที่วัดภูมารามครับทุกคนก็ถามว่ามันเป็นที่ร้อนอยู่ทางด้านล่างใช่ไหมฮะนี่ครับผมพี่ติ๊กเชิญครับเป็นมักคุเทศมักกะทายกจำผิดจำผิดเปิดมักกะฮาเลยนะครับพี่ติ๊กครับไม่ฮาถ้าจำไม่ก็เล่นเป็นมักกะทายกใช่ไหมใช่ไหมเรียนจบยังไม่รู้เลยเล่นเป็นอะไรก็คาแรคเตอร์ของมักกะทายกก็ฉลาดบ้างโง่บ้างนะเป็นเหมือนตัวผมเองนะครับก็เลยเล่นเป็นเรื่องนี้ครับสุดยอดโอเคงั้นขอเนี้ยไล่ทีละท่านเลยนะฮะเริ่มกับพี่ปั๊บพี่เพชรก่อนเลยนะฮะถามคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ทำไมถึงรับเล่นทราบมาว่าแบบหมายถึงว่าก็มีความท้าทายมากๆครับพี่ปั๊บเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงรับเล่นฮะหมายถึงปกติเห็นแต่ร้องนะฮะคือจริงๆตัดสินใจไม่ยากครับอ๋อเหรอหนึ่งก็คือภรรยาบอกว่าพี่ปั๊บมีพุ่งกับติดต่อมาอยากให้เล่นเป็นพระเฮ้ยจริงดิคือ ส่วนตัวก็รู้สึกว่าอยากเอาตัวเองออกไปจากแบบบทบาทเดิมด้วยลึกๆช่วงเวลาอ๋อพี่อยากออกจากวงการแล้วเหรอยังครับยังอ๋อยังคือหมายถึงว่าอยากเล่นผมต้องกินลำกินต่อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนที่นึกถึงเราในแบบที่เป็นพระตัวเราเองก็ไม่ได้คิดถึงเลยผมไม่ได้คิดจะบวชด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคจริงๆตอบตกลงไปแล้วนะครับในใจไปแล้วว่าผมสนใจมากอย่างโอเคแล้วก็พี่เขาก็โทรมาเล่าอ๋อรุนันเนสันก็โอเคเลยก็เป็นการเฉลยที่ไม่ยากเลยมันรู้สึกคลิกด้วยครับแล้วก็อยากลุยอยากท้าทายตัวเองอยู่แล้วนะครับกับบทบาทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยใช่ไหมนะฮะโอเคพี่เพชรล่ะฮะคำถามด้วยกันเลยทำไมถึงรับเล่นครับผมจริงๆแล้วสำหรับเพชรส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเพชรได้ถูกรับเลือกมากกว่าเพราะว่าเพชรมาจากการแคสติ้งด้วยครับเอาเพราะว่าบทบาทอันนี้เพชรได้ผ่านการแคสติ้งแล้วก็พอหลังจากที่เราได้ลองแคสติ้งบทตัวนี้ก็ตัวเพชรเองนี่ก็อยากเล่นมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบทที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ค่อนข้างไกลตัวเพชรประมาณนึงเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับเหมือนกับว่าดีใจมากที่ได้รับโอกาสรับเลือกเล่นเป็นบทนี้ครับผมสุดยอดมากๆแล้วก็ทราบว่าแบบอินคาแรคเตอร์คือต้องโกนหัวจริงเลยครับใช่เพชรกับพี่ปั๊บก็คือโกนจริงผมผ้าเหลืองกันจริงหมดเลยโอ้โหจริงจังมากแล้วเวลาแบบไม่ที่อยู่ในฉากก็เหมือนพระนั่งคุยกันใช่ใช่ใช่ก็แบบคุยกันเรื่องบาสเกตบอลเรื่องอะไรเงี้ยครับแท้ติดตัวกันแบบสองคนแล้วแบบคนที่ถามอะไรแบบพระสนทนาธรรมกันใช่ไหมนะธรรมแน่นอนเลยอ่ะใช่ไหมฮะครับเนาะโอเคมาที่พี่ปั๊บนะเมื่อกี้ที่คุยไว้ว่าเจ้าของมีมใช่ไหมฮะที่เป็นไวรัลเลยอ่ะเนาะบวชปุ๊บเป็นพระปั๊บนะฮะอีกหนึ่งความท้าทายคือเป็นพระป่าด้วยใช่ไหมฮะวันพระวัดป่าใช่ครับพระที่บวชที่วัดป่าก็เลยเขาก็เรียกว่าพระวัดป่าอ๋อฮะก็ต้องทำกันบ้านเยอะกันเยอะทำกันบ้านเยอะก็มีพี่แจ็คก็มีพี่เพชรนี่แหละครับก็ไปด้วยกันไปที่วัดป่าที่เชียงรายเพื่อไปดูว่าวัดปฏิบัติเขาทำยังไงการปฏิบัติตัวการผมจีวรการทับผ้าการเลี้ยงของการจัดการกับชีวิตของเขาก็ถ้าพูดเป็นภาษาพวกเราก็เหมือนไลฟ์สไตล์ครับเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาใช้ชีวิตยังไงความเข้าใจที่เราเคยมีต่อเขาผ่านทั่วไปผ่านบริบทสังคมเนี่ยเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบมีพิเศษหรือมันหรือใจที่เราเคยมีต่อเขาผ่านทั่วไปผ่านบริบทสังคมเนี่ยเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบมีพิเศษหรือมันลึกกว่าคนทั้งบ้านผมจริงได้ข้อมูลเยอะมากเลยครับได้ข้อมูลเยอะช่วงนั้นไปเดินบินทบาทเป็นเด็กวัดกันใช่แต่เช้าก็แบบบาทบนเขาก็คุยกันฝนตกด้วยนะตอนเช้าเนาะสนุกมากครับฝ่ายการเมืองประสบการณ์ที่ดีมากมันไม่มีอะไรได้สัมผัสเท่ากับบินไปจริงเลยแล้วก็คือรู้สึกว่าจริงๆพระวัดป่าก็ไม่ได้ช้า
เร็วมากครับผมเดินผมกับเพชรตามไม่ทันเลยเดินไม่ทันเร็วมากทุกพี่ชิวมากอาจจะเพราะผิวอาจจะเพราะระยะทางอะไรอย่างนี้มันด้วยความเคยชินเลยครับด้วยความเคยชินประมาณนั้นนะฮะก็ต้องทำรีเสิร์ชเยอะครับทำกันบ้านทั้งคู่เลยครับทำกันบ้านทั้งคู่พี่เพชรก็เหมือนกันถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นพระวัดป่าแต่ก็ไปใช่ไปศึกษาเหมือนกันใช่ครับผมเหมือนกันเลยครับเยี่ยมมากนะครับมาที่การเตรียมตัวของพี่ติ๊กบ้างครับเป็นมะกรูดเทศต้องเตรียมตัวไงบ้างฮะตอนแรกจะให้ไปถามได้ไหมครับแบบตอนแรกจะให้เป็นพระอ๋อเราครับได้สองคนแล้วได้สองคนแล้วครับผมก็เลยไปเล่นเป็นตัวอื่นไม่เปิดโอกาสในการแสดงให้ผมเปิดโอกาสให้นะครับแซวเล่นเมื่อกี้การเตรียมตัวเป็นมัคคณายกคือต้องเตรียมตัวไงบ้างครับคือบุคลิกมัคคายกเราพอจะเมื่อสมัยก่อนเราไปวัดเราจะเห็นมัคคายกเราจะเห็นแล้วจะจำคาแรคเตอร์เขาไว้ไอ้คาแรคเตอร์เหล่านี้เรารู้ว่าเขามีความฉลาดมีความโง่ในบางเรื่องในเน้นมากเลยในสิ่งที่อยู่เลยใช่ฮะคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นนะฮะมาเข้าใจยกจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจเขาเหมือนผมเล่นเป็นกระเทยผมก็ต้องเข้าใจว่ากระเทยเวลามาเล่นมันต้องเล่นยังไงแล้วเล่นไม่ต้องเล่นเยอะเล่นแอคติ้งเล็กๆนิดๆพูดนิดๆคือมันต้องมีคาแรคเตอร์แล้วเราจับคาแรคเตอร์นี้ว่ามาเล่นแล้วเราคิดว่าไอ้คาแรคเตอร์ของคนนี้มันต้องอย่างนี้นะไอ้สภาพมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องไว้หนวดไว้เข่าไว้คือผู้กำกับก็บอกให้ไว้หนวดนะพี่ก็พยายามเขาเรียกว่าไว้ตอนนี้มันมีของไอ้หอแถวแตกเขาบอกว่าให้โกนหนวดได้ไหมพี่บอกไม่ได้พี่บอกไม่ได้คนเลือกโกนแล้วกูจะขึ้นเมื่อไหร่ล่ะก็เลยต้องอธิบายเขามาครับก็ละเลยก็เล่นเป็นตัวเองมากอ่ะแล้วเข้าใจเวลาสื่อสารกับพระกับคาแรคเตอร์คุณจะยังไงกับหลายๆท่านก็โอเคโดยเฉพาะสามท่านนี่ก็เราก็ต้องรู้ว่าคนไหนมันเปล่าคนไหนมันพูดวิธีการพูดหรือเปล่าไอ้นี่มันไอ้นี่เขาถามเหมือนซีนที่ผมไปเล่นตอนที่เรื่องอย่าสปอยแล้วนะเดี๋ยวเอาแล้วนะEP ไหนครับอันนี้เขาพูดมาตอนจบเลยนะเอาแรกๆก็ได้นะแรกลืมไปแล้วเลิกแรกเฮ้ยครับก็เท่านั้นนะดีมากโอเคครับต้องบอกไหมล่ะที่แบบลุ้นเลยอ่ะอุ้ยแปลว่าในกองนี้ต้องมันแน่เล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศแกก็จะมีหลายๆซีนที่บางคนมันก็จะมีการอินโฟไว้บ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่แบบเราต้องแบบแฮนด์โดคาแรคเตอร์หรืออะไรหลายอย่างให้แบบสนุกไปกับตามเรื่องนั้นไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยดีมากครับผมพี่ติ๊กครับเป็นไงบ้างครับกับการได้ร่วมงานกับ Netflix ครับ Netflix มาร่วมงานกับผมเองนี่ฟังผมขอแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติได้ฟังได้ไหมฮะเพราะมีท่านผู้บริหารต่างชาติด้วยว่า I ask เอาภาษาไทยก็พอครับอะไรผมเป็นแฟนรอบๆแล้วเดือนใหญ่อันนี้ผมอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับโปรดักชันผมสังเกตการทำงานโปรดักชันทุกขั้นตอนพอผมดูการทำงานเขาก็เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศิลป์แล้วก็การเตรียมงานทุกอย่างนี่ผมถือว่าโปรเฟชชั่นอลผมไม่นึกเลยว่าเน็ตฟิกเขากล้าขนาดนี้ผมเล่นละครเล่นหนังมาก็เมื่อก่อนนี้นะแต่ว่าทางด้านโปรดักชันต้องยอมรับว่าเขาเซตโปรดักชันได้ดีแล้วก็ในวัดด้วยเขามีเขาเรียกว่าเขาเตรียมงานดีผมชื่นชมนะแอบชื่นชมเขาว่าเขาเก่งมากแล้วมันเป็นซีรีส์มันเยอะมันถ่ายเยอะมันไม่เหมือนหนังไงชั่วโมงครึ่งไอ้นี่มันถ่ายแบบเยอะแล้วก็เราก็มานั่งนึกว่าเขาจะตามเรื่องยังไงโดยเฉพาะเรื่องราวของสตอรี่ของเด็กรุ่นใหม่มาบิ๊กกับการทำเฮ้ยแล้วก็พอแล้วนะขอโทษครับประมาณนี้แหละนะฮะประมาณนี้ครับโอเคมืออาชีพครับผมพี่แจ๊คเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามพี่แจ๊คที่เป็นไงกับการได้ร่วมงานกับ Netflix ครับผมว่าไอ้ต้องเริ่มย้อนกลับไปก่อนพรีโปรดักชันนะครับก็ Netflix ให้ความสำคัญตั้งแต่ตอนเขียนบทเลยฮะให้เหมือนกับเวลาในการทำงานเวลาในการค่อยๆเหมือนกับปั้นบท
มาเพื่อให้เห็นกับพอบทมันเป็นคอแท้จริงของการทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับก็เลยต้องแบบให้ความสำคัญตรงนั้นแล้วก็ที่โปรดักชันก็ให้เวลาเตรียมงานกันค่อนข้างแมชกับเนื้อเรื่องที่เราจะถ่ายทอดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาถ่ายทำก็มีไรบาลานซ์ที่ค่อนข้างดีมากๆก็12ชั่วโมงเราก็รู้ว่าอยู่ในลิมิตนั้นเป็นเบสในการทำงานครับแล้วก็ข้อดีข้อนึงก็คือพอเราได้ทำคอนเทนต์แบบนี้มันก็เป็นแบบว่าได้ลองเล่าเรื่องใหม่ๆครับให้โอกาสแบบเหมือนกับผมที่เป็นผู้กับลองฟอร์มครั้งแรกได้ลองมาเล่าประเด็นที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้เหมือนใครแล้วก็แปลกใหม่ในแง่มุมคอนเทนต์ไทยครับก็ถือว่าขอบคุณ Netflix ที่ให้โอกาสนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือคอนเทนต์เนี้ยมันก็จะถูกฉายไปแบบทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็190ประเทศทั่วโลกที่ให้คนต่างชาติจะมีโอกาสได้เห็นคอนเทนต์ไทยแบบนี้ครับครับผมโอเคเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับขอเป็นตัวแทนแล้วกันอยากให้ได้พูดในมุมมองว่าคิดว่าคนดูจะได้รับอะไรจะได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยพี่ปั๊บก่อนเลยครับฮะใช่ไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวเหรอครับพี่ปั๊บครับจะได้อะไรใช่สิ่งที่คนดูจะได้รับครับก็นอกจากคุณทำแฟชั่นแล้วนะเราก็อยากคือนอกจากการได้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับกับเรื่องนี้แต่รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เหมือนก็เป็นภาพสะท้อนบางอย่างที่ทำให้เราได้เห็นมุมนึงของสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็บางครั้งอาจจะมีคำถามในใจแต่ผมว่าการที่ทุกคนได้ดูเรื่องซีรีส์นี้นะผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้รับคำตอบบางอย่างแล้วก็เหมือนเราได้ช่วยกันเฝ้าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะศรัทธาหรือก่อนที่จะเชื่ออะไรเราก็มีคำถามได้มีความรู้สึกได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคิดว่าหลังจากดูเรื่องนี้เสร็จปุ๊บผมว่าทุกคนจะมีสติมากขึ้นครับขอบคุณครับพี่ครับครับพี่พีบ้างเชิญครับครับคนดูจะได้รับอะไรผมคิดว่าคนดูจะได้รับความแปลกใหม่ครับอย่างแรกผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าชินกับซีรีส์ต่างๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนได้ประสบการณ์ใหม่ทั้ง9เอพิโซดของเราผมเชื่อว่าจะทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นเห็นอะไรบางอย่างน้อยลงเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าอยากจะฝากให้ได้ลองไปดูกันเพราะผมเชื่อว่ามันใหม่จริงๆแล้วพวกเราเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องครับก็อยากจะฝากให้ได้ดูกันได้ลองไปดูกันเพราะผมเชื่อว่ามันใหม่จริงๆแล้วพวกเราเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องครับก็อยากจะฝากให้ได้ดูกันครับขอบคุณครับฝากในมุมของผู้กำกับว่าอยากคิดว่าคุณจะได้รับอะไรแล้วอยากให้ฝากเรื่องนี้เลยครับพี่แจ็คครับเชิญนะก็คิดว่าคนดูก็น่าจะหลังจากที่ดูซีรีส์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เข้าใจในพุทธศาสนาอยู่แล้วคนที่ไม่เข้าใจหรือคนที่กำลังพยายามจะเข้าใจก็คือกลุ่มคนทุกคนที่ได้ดูซีรีส์นี้ก็คิดว่าน่าจะมีเป็นการสร้างก้อนความคิดใหม่ๆขึ้นมาในสังคมเราครับให้ลองได้นึกได้คิดได้มีสติทุกครั้งเวลาที่เราจะศรัทธากับอะไรหรือจะเชื่อกับอะไรครับแล้วก็หวังว่าซีรีส์นี้จะทำงานตอบโจทย์กับคำถามในใจของทุกๆคนในประเทศไทยคนหรือต่างประเทศที่ได้ดูแหละว่าสุดท้ายละคอของหรือว่าแก่นของพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วเราก็เหมือนกับช่วยอีกมุมนึงในการลองอีกมุมมองของการเล่าเรื่องแบบนี้ครับผมรอติดตามกันเลยนะครับพี่พิมพ์2วันเท่านั้นวันที่27มีนาคมตอนบ่าย 3:00 นนะครับแน่นอนสตรีมมิ่งทาง Netflix แล้วก็อีกกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยนะครับขอบคุณผู้กำกับและเหล่านักแสดงนะครับซีรีส์จาก Netflix สามทุ่มครับมาเจอกันด้วย